กั้งเดอะสตาร์ถึงกับงงถูกโยงข่าวเลิกสมายพาลดาลั่นยังรักกันดีมากเฉลยแล้วว่าอักษรย่อคู่รักเสียงดีเลิกเงียบคือโอบโอบนิธิกับมะปรางอลิสาแต่ว่ากว่าจะออกมาเฉลยก็มีหลายคู่ถูกโยงเข้าไปในประเด็นนี้มากมายเช่นคู่ของก้างกรสิริสอนหรือก้างเดอะสตาร์กับแฟนสาวสมายพาลดาที่ถูกสงสัยว่าเลิกกันแล้วแต่ล่าสุดหนุ่มก้างมาร่วมชมรอบปฐมทัศน์ละครเวทีทิพย์สวัสดิ์เดอะมิวสิคัลที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์และได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่ายังรักกันดีถูกโยงไปในคู่รักเสียงดีเลิกเงียบด้วยยังคบกันดีครับยังรักกันอยู่เหมือนเดิมครับคือจริงๆอะผมว่าชื่อมันก็ถูกโยงเป็นไปได้เพราะว่าปกติถ้ามันมีโจทย์มาแบบนั้นมันก็จะกว้างแต่ละคนก็จะโดนโยงกันได้อยู่แล้วแต่ถ้าใครได้ติดตามก็จะรู้ว่าปกติไม่ได้มีอะไรครับแต่เอาจริงๆนะผมไม่เห็นกระแสเลยไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องนี้เลยครับไม่รู้เลยจริงๆแล้วหนึ่งในสาเหตุการลงรูปหรือไม่ลงรูปก็น่าจะเกี่ยวแต่ผมเป็นคนที่ชอบลงสตอรี่รูปอาจจะไม่ลงบ่อยแต่ว่าสตอรี่ลงบ่อยครับก็ถ้าใครติดตามก็จะรู้ว่าไม่น่าใช่คือไม่ได้คุยกันเลยครับเรื่องนี้ไม่รู้มาก่อนเลยเพิ่งมารู้วันนี้ว่ามีชื่อเราเข้าไปด้วยแป๊บหนึ่งนะครับมีสายเข้าอ้าวโทรมาพอดีเลยเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มนะครับว่ายังคบกันดีคือประเด็นนี้ผมว่าทั้งผมทั้งน้องอะทำงานกันหนักแล้วเราเรียนอปอโทรกันทั้งคู่ชีวิตก็อาจเจอกันไปกินข้าวอะไรด้วยกันบ้างแต่ว่าไม่มีใครตั้งใจจะบอกว่าวันนี้ต้องลงรูปหรือไปเที่ยวกันขนาดนั้นนะติดตามจะรู้ว่ารูปที่ลงนอกจากสตอรี่อยากจะเป็นวันเกิดหรือว่าไปกินอะไรเป็นครบรอบมากกว่าผมเจอกันบ่อยมากปกติเพราะว่าเรียนอยู่ที่จุฬาด้วยกันแต่ว่าคนละคณะกันนะครับแต่การไปเรียนอปอโทรมันก็เป็นเวลาใกล้ๆกันก็มีว่าหลังจากนั้นได้กินข้าวได้เจอกันอยู่ตลอดเวลาครับมีแผนอนาคตด้วยกันหรือยังอนาคตมันก็มีการมองอยู่แล้วผมก็พูดตรงๆว่ามันไม่มีใครไม่คิดแต่ว่าเรามองว่าณปัจจุบันตอนนี้เราสามารถไปถึงจุดที่มันพร้อมที่จะคิดต่อไปถึงอนาคตได้ขนาดไหนแบบนี้ไม่ต้องลงรูปสยบใช่ไหมไม่ต้องลงครับเมื่อกี้โทรมาแล้วเมย์ปลื้มไฮโซบิ๊กพาไปเลี้ยงวันเกิดย้อนหลังสุดสวีทเมย์ปลื้มหลังจากที่ต้องเป่าเค้กฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ42ปีคนเดียวแบบเงาเงาสาเหตุเพราะเป็นโควิด-19ทันทีที่หายป่วยหวานใจไฮโซบิ๊กอัครวัฒน์คงสิริการก็ได้พาไปฉลองวันเกิดสุดสวีทด้วยการควงแขนสาวเมไปรับประทานอาหารฉลองวันเกิดย้อนหลัง2-2แถมยังมีเค้กก้อนโตและช่อดอกไม้สุดหรูมอบให้เป็นของขวัญทำเอาบรรยากาศอบอวลไปด้วยกลิ่นอายความโรแมนติกแบบสุดๆล่าสุดเมพิชชนาธเดินทางมาร่วมชมรอบปฐมทัศน์ละครเวทีทิพย์สวัสดิ์เดอะมิวสิคัลที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์และได้เผยว่าหายจากโควิดกลับมาทำงานได้แล้วแฟนดูแลดีแล้วก็พาไปเลี้ยงวันเกิดย้อนหลังก็ดูแลดีค่ะก็เขารอให้หายแล้วเขาก็พาไปทานข้าวย้อนหลังเขาก็จะพาไปย้อนหลังมากกว่าค่ะก็เลยเป็นการเป่าเค้กยาวมาจนถึงทุกวันนี้คือเค้กเยอะมากก็ถ้ากินต่อร่างกายก็จะต้องตัดขาแล้วเบาหวานแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อวยพรแล้วตอนแรกแพลนไว้จะทำอะไรบ้างวันเกิดผิดแผนหมดเลยตอนแรกแพลนไว้ว่าจะไปกับคนนี้คนนี้อะไรแบบนี้คือเรื่องจัดงานวันเกิดไม่ได้จัดมานานแล้วแต่ว่าแพลนไว้จะไปทานข้าวกับเพื่อนๆมากกว่าปีนี้มีของขวัญอะไรให้ตัวเองไหมไม่มีก็อาจจะมีละครให้ทุกคนได้ดู2เรื่องค่ะปีนี้
กลัวเสียหน้ากันชัยถามหลังคนจะช่วยดอยอ4ขวบบอกไม่ต้องเก็บตัวครูแล้วพร้อมอุปการะน้องเตยทุกทางผมตามเรื่องนี้ตั้งแต่ยังไม่เป็นข่าวกลัวเสียหน้ากันชัยตั้งคำถามหน่วยงานหลังคนจะช่วยบอกไม่ต้องแล้วเพราะภาครัฐทำแล้วล่าสุดเก็บตัวครูไม่ให้พูดแล้วหลังจากเมื่อวันที่12มิถุนายน66หนุ่มกันชัยประกาศกลางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ขณะอ่านข่าวน้องเตยวัย4ขวบนักเรียนอนุบาล2จังหวัดบุรีรัมย์สุดกตัญญูดูแลย่าตาบอดครูอุ้มตามมาที่บ้านทราบเรื่องราวเด็กน้อยต้องทำทุกอย่างหุงหาอาหารล้างจานซักผ้าได้โพสต์คลิปในโซเชียลกระทั่งมีผู้ร่วมบริจาคตอนแรกได้20,000ก็ดีใจมากแล้วล่าสุดเงินเข้าบัญชีหลักล้านแล้วอ่านข่าวสรยุทธขอโอกาสส่งเสียน้องเตยถึงป.เอก น้ำใจนับล้านบาทย่าลั่นพอแล้วเห็นใจคนบริจาคกันชัยประกาศกลางรายการด้วยว่าถ้าไม่มีใครอุปการะเดี๋ยวพี่ส่งเสียให้เองจนเรียนจบเลยเป็นเด็กน่าสนับสนุนแต่ที่แปลกใจครูอาจไม่เคยรู้เพิ่งมาเห็นแต่ผู้นำชุมชนน่าจะต้องรู้ว่าเด็กอยู่อย่างแร่นแค้นบ้านเวลาฝนตกก็เข้าไปในบ้านเด็ก4ขวบย่าก็ตามองไม่เห็นตอนเป็นข่าวมาแล้วแต่ตอนครูยังไม่ไปผู้นำชุมชนทำไมถึงไม่มีการแจ้งไปทำไมไม่มีการไปดูลูกบ้านความแร่นแค้นของลูกบ้านเขาได้เงิน20,000บาทดีใจมากไม่เคยมีเงิน20,000ด้านหมวยอริศราบอกว่าที่หนุ่มนับถือหัวใจเด็กคนนี้อยากช่วยอยากส่งให้เรียนกันชัยบอกเลยว่าใช่อยากส่งให้เรียนจริงๆเชื่อหลังมีข่าวออกมาคงมีคนยื่นมือไปช่วยหลายคนแต่ถ้ายังขาดเหลืออะไรยินดีทุกทางทุกรูปแบบนั้นกระทั่งวันที่13มิถุนายนหนุ่มกันชัยกล่าวในรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ด้วยว่าเมื่อวานผมพยายามติดต่อครูอุ้มติดต่อญาติผมตามเรื่องนี้ตั้งแต่วันอาทิตย์ตั้งแต่ยังไม่มีข่าวพอเป็นข่าวขึ้นมามีหน่วยงานเข้าไปดูแลมีคำถามตามมาทำไมเพิ่งจะมากันผู้นำชุมชนโน่นนี่นั่นพอติดต่อไปอีกทีเหมือนถูกเก็บตัวแล้วไม่ให้ครูให้สัมภาษณ์หน่วยงานจะเสียตอนนี้เด็กมีเงินพอแล้วเรื่องบ้านภาครัฐจะไปช่วยเหลือเก็บแล้วแต่ในวันที่เด็กต้องการความช่วยเหลือไปอยู่ไหนกันหมดพอเป็นข่าวถึงจะวิ่งแจ้งกันไปพอถึงเวลาที่เขาจะช่วยเหลือน้องบอกไม่เป็นไรไม่ต้องช่วยเพราะภาครัฐทำแล้วมีงบประมาณกลัวเสียหน้าเหรอครับทำไมหลายคนอยากช่วยไม่ได้เหรอตลกนะ